ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอเจนต์เคกับคุณแบงค์ใช่ไหมวันนี้เราจะมาทำภารกิจกันต่อใช่ไหมเรื่องอาร์ติแฟกต์สปาวของนั่นเองสรุปเลยคือตอนนี้เรามีทั้งหมด8ชิ้นนะครับตามในกล่องนี้เลยคือวันนี้ที่เรายังไม่มีคือเรายังไม่มีอีก3มันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะไปเอาก็คือเป็นดันน้ำแข็งนะครับมันชื่อว่าอาร์ติแฟกต์แพ็คนะ PACK นั่นเองมันอยู่ในดันน้ำแข็งว่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอากันใช่ไหมแบงค์ใช่วันนี้ของพร้อมใช่ไหมพร้อมเราเอาไปแค่ชุดโง่ๆนะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ผมไม่รู้อีกนะว่าวันนี้จะตายเหมือนในพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าพาร์ทแล้วแม่งตายกระจุกกระจายเลย เออวันนี้เราไม่รู้ว่าจะตายอีกไหมใส่ไปเลยเหรอหนาวรอใส่ไปเลยใส่ไปเลยใช่ไหมจะเข้าไปข้อเสียงแล้วมึงคิดยังไงว่าถ้าเราไปเจอไวเวิร์ดคงไม่มีคงไม่มีวะคิดยังไงดีวะพิกัดที่เราจะไปก็คือมันเป็นลัตติจูดลองติจูดนะครับเดี๋ยวผมจะหันไม่ได้เห็นก่อนลัตติจูดที่เราจะต้องไปวันนี้ก็คือ 33.5 นะครับแล้วก็ลองติจูดคือ 43.4 นั่นเองซึ่งตอนนี้ลัตติจูดลองติจูดเรายังไม่ใช่นะมันเป็นที่ฐานใช่ไหมมันเลยเป็น 16.3 นั่นเองโอเคไปกันเลยถึงพิกัดแล้วเจอทางเข้าแล้วในกูไม่เจอเลยตรงนี้ต้องจุดไฟไหมถึงได้เห็นเออดีเห็นอะไรละโอเคนะคุณผู้ชมทางเข้าอ๋อนี่คือทางเข้าใช่ไหมนี่เลย30.9นะกับ 37.8 นี่คือทางเข้ามันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยใช่ไหมกูไปเอาโคมไฟมานะมันต้องไว้นอกนี่แหละเอ้ยมันจะเดินเข้าไปอ่ะเดินไปเลยมันเป็นเหวเลยนะมันอาจจะขึ้นกลับมาไม่ได้เลยเอานกไปก็ได้มั้งโอ้เหวเหรอโอ้เหวมันเป็นเหวนุ้ยอ่ะเหวมึงกูก็ต้องน้ำสินะเพราะกูสว่างใช่โอ้ยแรงแรงโอ้ยมีเอฟเฟกต์โอ้ยโหลดหนาวมีเอฟเฟกต์ควันด้วยว่ะสงสัยใส่ชุดพับจีไม่ได้ต้องเนี่ยมันหนาวเกินแต่เราเอาโนอันนี้เข้ามาแหละดีแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ดันที่เดินได้เลยใช่โอ้โหเออนั่นไงทางซ้ายเป็นกล่องพร้อมกับหมีไปดูกันไหมมันคงไม่มีปริศนาฟ้าแลบเหมือนเขาแล้วหรอกมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงแต่เราต้องจำนะเว้ยว่ามันทางข้ามอยู่ตรงไหนอะเอาประเภทกิฟต์มันนี่อีซี่ดิมาค้าได้ลงพื้นอ่ะเออว่ะเหมือนจะต้องเดินมันไปต่อไม่ได้แล้วด้วยใช่มันต้องบังคับมันบังคับให้เราลงไปเดินปีนเปล่าถือเฮ้ยมันมีเลือดอะไรตรงนี้วะติด GPS ไว้เอาให้กูไปทางไหนซ้ายหรือขวาจะได้นำไปไงไม่รู้อ่ะเราจะตามรอยเลือดไปไหมไปหาเต็นท์ก็ได้มียังมีวะปูดมีเอ้ามีเต็นท์ตรงนี้ไม่เกี่ยไม่มีอะไรเลยสัตว์แต่นอนไม่ได้ใช่มันแค่ล่องลอยเราต้องไปอีกทางปึ๊บเอ้ยBoss Available อันนี้เป็นหัวมังกรได้วะเออทำไมรูปหัวมังกรขึ้นมาวะเข้าก่อนเพราะหัวมังกรนี่เหรอไม่ได้สังเกตเข้าก่อนอ่ะมันมืดทำไมขึ้นรูปบ้านเดี๋ยวมึงเข้าไปไงวะกดอะไรเนี่ยกดย่อไงกดซีไทยมากก็เข้าไม่ได้เมื่อกี้กูเข้าไม่ได้ร้อนคือ GPS ไว้กูไปตามทางแหละมันไม่มีอะไรนี่ก็แค่เข้ามาตามทางไม่น่าหลงหรอกมั้งถ้ามันไม่อุโมงค์ซับซ้อนกว่านี้นะกูจะเริ่มมีทางแยกนะเนี่ยเฮ้ยเฮียคนขาขาดเดินภัยไม่ได้นะเนี่ยเออมันจะมีทางแยกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปทางขวาก่อนนะตันซ้ายอ่ะได้ไปดูพิกัดหน่อยดิได้35.9ครับ37.5ถูกไหมไม่ถูกเลขหลังไม่ถูกเลขหน้าก็ไม่ถูก
ันก็ไปค้างเลขหน้าเกินมา2อ่ะอาจจะมีโค้งก็ได้เออก็ใช่ไงคุณต้องบอกเลยจะมีโค้งหรือเปล่าโอ้ยเฮียเด็ดเวิร์มเด็ดเวิร์มโอ้ยแต่มันตายง่ายนี่ไอเวิร์มว่ะตกใจหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเอาอะไรชำแหละก่อนนะได้เลยเนื้อน่องบ้าเลยเพื่อนเพื่อไม่มีเตาหนักอันนี้มีอะไรก็ไม้แต่เฮ้ยอีกอันเนี้ยไม้อีกวะโอ้ยมีกี่นัดมันเหลือ25นัดอะจาก40โอเคกูยิงไป2นัดตำแหน่งตรงนี้ไอ้เหี้ยติดก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้ถึกมากนะใช่โอ้แต่ไม่ได้จังหวะแบบจัมสแกร์มากเลยนี่มันดันจัมสแกร์หรือไงใช่แบบอยู่กับผมพวดออกมาถ้าจิตไม่นิ่งเนี่ยอาจจะตกใจไปแล้วนั่นนี่โอ้ยเหี้ยมาตายเจอที่แฟกละอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นอาร์ติแฟกต์ไอ้กล่องของกล่องแดงโอ้อะไรเนี่ยตัวไม่รู้ว่ะเก็บไปก่อนแต่อันนี้มันกากแต่พอเราตรงมาปุ๊บมันไม่เจออะไรใช่ไหมไม่เจอเดี๋ยวขอขึ้นไปบนหน่อยไปได้ไหมใช้ไม่ได้โอเคตอนนี้ใช้ไม่ได้ไอ้ดาวมาใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่เอามาเสียเที่ยวอีกแล้วอ่ะไอ้ที่ตะขอนะใช่ใช้ไม่ได้รอฉันด้วยวันนี้ลูกงานวิ่งนำกล้องไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยตกใจหมดว่าแล้วมันต้องโผล่มาเว้ยแล้วมันก็โผล่มาจริงใช่ขอมาว่ะอะไรอ่ะก็กดไปที่ตกมาแล้วกด F อ่ะกูดึงได้เลือดของเขามันต้องใช้อ๋อที่ศพมันนะใช่โอเคเดี๋ยวลองเอาตัวถัดไปก็ได้ทำไมมันถึกจังวะปัญหาหรอมันวอนวะอืมเถิกเลเวล11ร้อยกว่าศพเยอะจมตัวแล้วเฮ้ยได้เอ็นเจนเจลด้วยนี่ไอ้ผมต้องเก็บมั้งเอ็นเจนเจลอ่ะเอ็นเจนเจลนี่ไม่เน่าเก็บไปได้เนี่ยกลับมาทางเดิมเนี่ยจริงจำไอ้นี่ได้ต้องไปทางนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวกูแต่มันก็วาร์ปไม่นานโอ้โหหนาวอ่ะหนาวแบบเยือกแข็งพอเราลงน้ำไงไม่คงไม่ใช่ทางออกหรอกแล้วมาที่ไหนกันนี่มันเมืองซ้อนเมืองใช้ตะขอก็ไม่ได้ชิบหายละที่ไหนวะเนี่ยพิกัดถูกไหม40ไม่ถูกพิกัดด้านหน้าเกินมา1หน่วยด้านหลังยังไม่ถึงมันต้อง 43.4 เว้ยมันก็กัดไม่เราต้องสำรวจที่นี่ก่อนดิอาจจะมาถูกแล้วก็ได้นะเว้ยในนี้ใช้ตะขอได้ไหมล่ะไม่ได้เดี๋ยวกูลองเดินไปหน่อยนะไม่ต้องตามเอามันทำไมทันอะไรไปเถอะไปเดินไปยังไงเดี๋ยวกูก็โดนดึงไปอยู่ดีบอดว้าโอ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยมาสวนน้ำนี้ไม่ได้นะไอ้สัตว์กูนึกว่าจะเป็นหน้าผาเดินปุ๊บกูลงหัวลงไปเลยไอ้เหี้ยเชโตอะอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้ยเอ้ยอะไรนะเฮ้ยไม่ดีแล้วมั้งไม่ดีแล้วมั้งเด็ดเวิร์มตัวขนาดนี้ไอ้เหี้ยสาดเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยปอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมตายอ่ะตัวน้ำพัดตกเอาเวรรีสปาวได้ไหมนี่เฮียแล้วทำไมมีบอสอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงเจอบอสเลยไงนายคือความหวังอะไรแล้วมึงไม่เกิดเหรอยังไม่กดดีสปาว
มึงกดดิมันก็มาเกิดข้างกูไงของเนี่ยแหละเออมันเกิดมึงเกิดเลยขาหักเออหนาวตายเออใช่หนาวตายว่ะเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สูตรพระเจ้าในการออกไปจากที่นี่ก่อนไม่ไหวว่ะมันหนาวแบบโอเคนะผู้ชมอันนี้ก็เป็นเทค2ใช่ไหมแบงค์มันเมื่อกี้เราไปเจออุบัติเหตุขั้นรุนแรงนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เราก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็กับอุปกรณ์ที่น่าจะพร้อมกับรอบแล้วนะใช่แล้วทำไมกูต้องติดหน่วยทุกทีด้วยย่อมาสายย่อเลยอย่าลืมนะแบงค์ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะว่า RPG 1บ้องเนี่ยมันยิงได้20ลูกนะครับผมให้คุณแบงค์ไปประมาณ3บ้องโอเคเตรียมบ้องเรียบร้อยพร้อมเนี่ยพอเราลงไปปุ๊บเว้ยมันจะมีบาเรียขึ้นตรงนี้เว้ยมันจะอันนั้นไม่ได้เอาเลยนะเอาละไปละสวนสนุกทะเลกรุงเทพแอบไอ้เหี้ยสนุกเลยRPG พร้อมเลือดต้องพร้อมก่อนเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวมันมาแล้วใช่ไหมมันขึ้นว่านี่ไงเมื่อกี้มันบั๊กเว้ยควีนมันคือควีนอ๋อมันคือตัวใหญ่ควยแล้วนี่ลงไปข้างล่างก่อนไหมจะได้มีที่ยืนหน่อยเอาเฮียกูล่วงลงมั่งล่างเกือบตายมันตบกูอยู่เนี่ยยิงไปแล้วกูยิงไปแล้วแม่งเตะกูรัวๆเลยเฮียเอ้ยแล้วเลือดลดป่ะเลือดลดดิบับเลือดสู้อ่ะโอ้ยของแตกรัวๆเลยอ้อยตายโอ้มันมาเล่นกูแล้ววะขอฮิวสู้ก่อนเฮียน้าเจอทางลงแล้วโอ้ยของแตกรัวๆเลยไหวไหมเนี่ยไม่รู้ว่ะเราได้จะใส่เป็นฟาร์มจีนโอ้แล้วมันทะลุหินนะวะเกิดเลยกูเหลือ RPG แค่8ลูกเกิดเลยเอาศพขอวิ่งให้ทันก่อนหนาวตายแล้วตายแล้วโอ้ยมันทับกูยืนเลือกไปก่อนไม่กูเกิดซ้ำซ้อนเนี่ยอ๋อหนาวตายกูหนักมากเว้ยกูเดินไม่ได้อะไรกูไม่ตายไอ้เหี้ยกูขอยามโยนเหี้ยอะไรกูมาเนี่ยเอาไปยาสิสัตว์มันหนักมากเว้ยมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ออกกูรู้แล้วยาสู้แล้วศพอยู่ไหนเอาจะรู้มันละนี่มีเตื้อกันหนาวโอ้ยเจอป่ะแสงอยู่ข้างบนเฮียไม่ยาสู้ก่อนแล้วขึ้นไปบนไม่ได้เลยนะประเด็นอ๋อคือเดดเวิร์มมีตัวผู้กับตัวเมียเว้ยมีตัวควีนกับตัวธรรมดาใช่ไหมใช่เมื่อกี้คงเป็นราชินีใช่มันเลยแบบพึกมากเลยเทนี่คืออะไร Don't stop me now ใช่ไหมแอบไปที่ good time แอบไปที่ time ของคุณไงไม่ใช่ละเล่นมุกก็จะแก่เลยโอเคเนาะเราเข้ามาได้แล้วเมื่อกี้มันติดบาเรียใช่ไหมที่มันบักแล้วไม่หนาวแล้วด้วยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดคุณยิง RPG อัดเข้าไปใกล้ๆคุณจะตายตายแล้วมึงเอา RPG มาทำไมวะอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะมีบอกว่าแมงมุมนะมันคืออะไรวะทั้งหน้าน่าจะอดีแฟกต์นะไอ้เขียวๆแต่ไอ้นี่คืออ๋อน่าจะเป็นตัวอ่อนป่ะตัวอ่อนของไอเดดเวิร์มอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ้าวแล้วทำไมไอ้นี่มาพังงาบหน้าตรงนี้วะไอ้นี่มันขี้กล้าไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวบันไลมันคือไอ้ตัวที่วาร์ปหรือเปล่าวะที่เราไปไล่จับมันไม่รู้แล้วมันโผล่อะไรตรงนี้วะมึงคิดว่าถ้าเราเก็บมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนั่นสิเก็บเลยนะเก็บเลยเราจะจะได้ยังไงเราไม่น่าปีนอันนั้นขึ้นไปบนนั้นได้อะไอ้ที่เป็นนั้นดูที่มีทางออกที่อื่นไหม
น่าจะแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นรังมันอะกูเดานะใช่ที่มันโผล่มาว่ามันมากันรังเออเออประมาณนั้นเว้ยทางนี้เหรอทะลุป่ะไม่ทะลุไม่ทะลุโอ้เอางี้เลยเหรอเอางี้เลยโอ้เล่นง่ายดีเอาหัวปียิงเฉยเลยคนเราโอเคโอเคมุกนี้ได้มุกนี้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทิ้งกิฟฟินไว้ข้างในดีวะเดี๋ยวเราค่อยเอามังกรออกมาตามที่หลังเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าเพราะว่าเราต้องออกไปก่อนเราต้องออกไม่ว่าไม่ว่าสรุปมันก็ต้องมันเป็นแบบไอ้พวกดันเกมนี้นี่เข้าทางออกทางตลอดเลยนะสังเกตปะใช่เออยกเว้นดันที่เราเข้าดันแรกเดี๋ยวเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยขอยาเขียวว่ายาเขียวป่ะไม่ไปหรอกหายเหนื่อยแล้วตอนนี้ยาโอ้ยทางออกเออวับโดนดึงกลับเข้ามาไอ้สัตว์ไรเนี่ยแต่ข้างหน้าเป็นน้ำตกใช่ไหมใช่เฮ้ยตรงนี้ที่ไหนเนี่ยเราไม่คุ้นเลยแกนคันย้อนไงไอ้เหี้ยเราไอ้นั้นเต็มเลยนะไม่ทันแล้วล่ะลงมาแล้วไอ้ชิบหายแล้วปืนไม่ออกปืนยิงไม่ออกขอขึ้นก่อนขึ้นก่อนเออนั่นแหละไอ้ปั๊บไอ้หัวนัดเดียวไปหมดเลยแม่งเอ้ยโอเคนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอ๋อมันเป็นทางออกมาโอ้โหตรงนี้เว้ยที่เป็นสะพานเราเคยบินผ่านต้องแต่ประเด็นคือเราจะกลับฐานยังไงฐานที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเนี่ยฐานเนี้ยน้อยมั้งเนี่ยเราต้องไปตามปากมานั้นวะทางน้ำทางตรงไปทางน้ำแล้วล่ะเออแล้วคงต้องล่องแก่งนะคุณผู้ชมแล้วไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยข้างหน้าตัวเบลอเลยโหปีเยอะนี่ไม่ตายของเบาไม่มีไอ้เหี้ยทำไมของเบาไม่มีวะปืนกลไปไหนอะปืนกลกระสุนเหลือแค่แม็กเดียวแม็กเดียวด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปเป็นที่ฐานแล้วกันเพราะดูแล้วน่าจะเดินทางกันอีกพักใหญ่เลยวะอ๋อโซนโอเคนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรากลับมาถึงฐานใช่ไหมแบงค์เราก็ได้ทำการไปเอากิฟฟิน2ตัวนั้นกลับมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับในการกู้ชีพคุณแบงค์นะครับกู้ซากนั่นเองแล้วก็เตรียมของใหม่เนาะเดี๋ยวพอดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะไปลุยดันที่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมแบงค์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาเตรียมของนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้ปุ๊บอัดได้เลยนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาสรุปของสัปดาห์นี้ก่อนเราได้เป็นอาร์ติแฟกต์อันนี้มานะครับอะไรนะแพ็กใช่ไหมอาร์ติแฟกต์ออฟเดอะแพ็กนั่นเองก็คือเป็นมันคล้ายๆมงกุฎเหมือนกันนะตอนที่เราไปเจอที่มันอยู่ลอยอยู่กลางห้องใช่สวยอยู่นะใช่แต่ระหว่างห้องนี่คือแบบไม่น่าอยู่เลยคือเอาง่ายๆนะที่เราไปเจอเนี่ยมันไม่ใช่เดดเวิร์มธรรมดาใช่ไหมแบงค์มันเป็นอัลฟาเดดเวิร์มแล้วมันเป็นควีนด้วยเออก็คือมันเป็นตัวใหญ่แล้วมันยังเป็นมันเป็นตัวใหญ่ที่ควีนธรรมดาก็ถึกอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือยังเป็นอัลฟาอีกอะไรเงี้ยมันเลยถึกมากเนาะแล้วเลยใช้หัวปีก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วคุณแบงก์ก็สังเวยไปละ1ศพรอตีนให้อ่ะใช่ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้มานั่นเองสรุปตอนนี้อาร์ติแฟคเราก็เหลืออีก2อันเนาะที่ยังไม่ได้ไปเก็บก็คือมีตรงกลางแมปใช่ไหมตรงแถวป่าเขียวใช่ป่ะซึ่งเมื่อกี้เราไปบินสำรวจมาละก็มันก็คงจะจะต้องมีการดำน้ำอะไรแถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีกที่หนึ่งคือตรงต้นส่วนใหญ่เราจะไปสัปดาห์หน้านะครับเนาะประมาณนั้นนั่นเองวันนี้ก็มีอะไรไหมคุณแบงค์จะเสริมอะไรไหมวันนี้ลำบากลำบนเหนื่อยละเอาก็อีมานั่งเฮ้ยนี่มันห้องคลังสมุดเอาก็อีมานั่งเฉยเลยคนเราอะไม่ใช่ว่าหน้าตกปลานะเว้ยแล้วแม่งขี้ด้วยนะโอเคเนาะแล้วก็รอเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับน่าจะอีกถ้าอีก2ดันเสร็จเราก็น่าจะตีบอสเลยมั้งใช่ไหมแบงค์น่าจะสปาบอสได้ละเออเออพอเราสปาบอสเราก็จะได้ไอ้อะไรนะเอ็นเกมใช่ไหมฉากเอ็นเกมขึ้นเลยฉากเอ็นเกมรวมพลังแอดเวนเจอร์รวมพลังดื้นๆแล้วก็ตบบอสแม่มเลยตบบอสเออโ
อเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายเออชิบหายเดี๋ยวแต่งขโมยได้สัตว์ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์และถ้าต้องการติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย